สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูดนะครับวันนี้นะครับก็จะขอเป็นเอพิโซดสำหรับเด็กประถมต้นดูบ้างนะครับเราจะมาลองทำข้อสอบพร้อมเฉลยนะครับลองดูไปด้วยกันสำหรับแนวข้อสอบภาษาอังกฤษของเด็กป .3 ป .4 นะครับก็จริงๆเนี่ยข้อสอบชุดนี้ก็จะแนวกลางๆถ้าหนูอยู่ป .5 ป .6 แล้วอยากจะลองทบทวนพื้นฐานก็ลองทำดูก่อนได้แล้วก็มาเช็คดูอีกทีหนึ่งซึ่งข้อมูลทั้งหมดครูแปะไว้แล้วนะครับอยู่ใน Facebook ของโรงเรียนนะครับ facebook นะครับ .com/brainfoods นครสวรรค์ฟู้ดเติมเอสด้วยนะครับก็คืออาหารสมองนครสวรรค์นั่นเองทีนี้มาลองดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับ Bob called me ...2 a.m. last night ครับอันดับแรกมันคือเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ปะ Bob called me call เติม ed จะเป็นอดีตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ past simple อยู่ละแต่เวลา 2 a.m. 2 a.m. นี่คือเวลาตีสองครับใช้อะไรดี in on at หรือว่า into ครับ TikTok 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 ต้องเป็นอะไรครับ Bob call me at 2 a.m. นะครับ last night คุณเจมีหลักการง่ายๆนะเวลาเราทำข้อสอบพวกนี้ให้ยกตัวอย่างหรือเปลี่ยนโจทย์ให้มันเป็นเวลาที่เราคุ้นเคยเช่นเราบอกว่า I have breakfast at 7 o'clock ใช่ป่ะครับฉันกินข้าวเช้าตอน7โมงเช้า I go to bed at 9 p.m. ฉันเข้านอนตอน 9 p.m. 3ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอุ๊ยใช้ at อีนาเพราะฉะนั้นต่อให้เวลาเขาเปลี่ยนเป็น 2 a.m. หรือเวลาไหนก็ตามก็ใช้ at อยู่ดีนะครับข้อ2 Kenny was born 2009 ปี2009จำไว้นะครับเวลาเนี่ยถ้าเป็นคสพสอ่ะใช้อินนะครับก็หรือถ้าเป็นเดือนก็ต้องใช้อินนะอันนี้เป็นกฎการใช้อินออนแอดนะครับถ้ามีเวลาครูก็จะทำคลิปสอนเรื่องนี้ทบทวนมาให้นะครับเพราะอันนี้ก็ Kenny was born in 2009 Kenny เกิดในปี2009ข้อ3 That teacher teaches from Brazil คุณครูของพวกเขาจากบราซิลเปลี่ยนโจทย์ที่ครูบอกเปลี่ยนเป็นง่ายๆ Where you from? I am from Thailand I am from นครสวรรค์เพราะฉะนั้น That teacher คุณครูคนเดียวเพราะ teacher ไม่ได้เติม s ก็ is from Brazil นะครับคุณครูของพวกเขามาจากประเทศบราซิลหลายๆคนก็จะเห็นเราใช้ are เพราะว่าเห็น there มันคือของพวกเขาคุณครูของพวกเขาแต่ครูคนเดียวอยู่ดีเพราะฉะนั้นดูคำนามข้างหลังนะครับก็คืออันเนี้ย teacher อุ๊ย teacher ไม่ได้เติม s แสดงว่าคุณครูคนเดียวก็ใช้ is นะครับข้อ4ครับ When did your mom go to bed แม่ของคุณเข้านอนนะครับก็ต้องอะไรครับ When เวลาการเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับอันนี้เป็น go อ่ะปกติประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวสิ่งเดียวชิ้นเดียวอันเดียวประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es แต่ถ้าเราทำเป็นประโยคคำถามคนที่จะมาช่วยก็คือดูกับ does ใช่ไหมครับสำหรับ present simple อ่ะแล้วเราต้องดูตรงนี้ว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ she ก็ต้องเอา does มาช่วยนะครับ where does your mom go to bed นะครับเพราะบางคนเห็น you เป็น your อะไรอย่างเงี้ยใช้เป็น do วิธีง่ายๆอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยครับ when does she go to bedถ้าเห็นอุ๊ย your mom แม่ของคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ she ใช้อะไร she ใช้ does จบเลยใช่ไหมครับแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บ verb ที่มันเติม s เติม es ก็กลับไปช่องเดิมไม่ต้องเติมอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่อง present simple นะป.3 ป.4ควรต้องรู้และเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วนะครับข้อ5ครับ Ben's mom is working คุณแม่ของเบนกำลังทำงานอยู่จุด is very smartอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ครับแม่ใช่ป่ะแม่ของเบนกำลังทำงานอยู่ Ben's mom ก็คือ she ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ใช้ she ได้เลยเพราะอันนี้จบประโยคไปแล้วขึ้นประโยคใหม่ she is very smart คุณแม่ของเบนกำลังทำงานอยู่แม่ของเบนเป็นคนที่ฉลาดมากนี่ครับข้อ6 I spicy food it is too hot for me ฉัน spicy food อาหารเผ็ดใช่ป่ะIt is too hot for me
มันเผ็ดเกินไปสำหรับฉันนะครับเอาอะไรเดียถ้าเราทำไวๆเนี่ยต้องระวังนะวิไอเลิฟสไปซี่ฟู้ดใช้ได้เลยฉันชอบอาหารเผ็ดแต่ประโยคข้างหลังบอกว่า it is too hot for me มันเผ็ดเกินไปสำหรับฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องไม่ชอบครับ I don't like spicy food นะครับฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดๆนะต้องดูความหมายดีๆนะครับอย่างข้อดีด็อก I am spicy food ถูกแกมมา I ใช้ am แต่เราแปลไม่ได้ฉันคืออาหารเผ็ดเฮ้ยเราเป็นคนใช่ไหมนะครับส่วนข้อ B boy I isn't I am อ่ะ isn't ก็ไม่ได้หรอไหมใช่ป่ะครับต้องดูแบบนี้นะนะครับเพราะจริงๆถ้าตามหลักแกมมา A ก็ได้ C ก็ได้ D dog ก็ได้สามข้อแล้วต้องดูความหมายต้องไม่ชอบเพราะว่าประโยคข้างหลังบอกว่ามันเผ็ดเกินไปนะครับข้อ7 our teacher in a very tall condominium คุณครูของพวกเราในคอนโดมิเนียมที่สูงมากนะครับ live อาศัยอยู่ใช่ไหมต้องดูเหมือนเดิมเนาะ teacher ดูที่ teacher ไม่สนใจ hour นะ teacher คนเดียวไม่ได้เติม s เพราะงั้นจะเป็นคุณครูผู้ชายหรือครูผู้หญิงก็ไม่รู้แต่เขามีอยู่คนเดียวอะเพราะงั้นประธานเอกพจน์กริยาเติม s ใช่ไหม our teacher lives in a very tall condominium คุณครูของพวกเราอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมสูงสูงนะครับ live เฉยเฉยใช้กับประธานต้องเป็นพหูพจน์ are ก็เหมือนกันก็จะมี does แต่ does แปลว่าทำคุณครูทำในคอนโดมิเนียมสูงใช้ไม่ได้ตอบ B boy นะครับข้อ8 your pencil is very nice นะครับ but is nicer ดินสอของคุณอะสวยนะแต่ของใครก็ไม่รู้อะสวยกว่าใช่ไหมโออันนี้เป็นเรื่อง possessive pronoun นะใครยังไม่แม่นเนี่ย mine มันก็มาจาก my บวกกับคำนามซึ่งก่อนนี้ก็ต้องเป็น my pencil ใช่ไหมครับmy อันนี้ของฉัน you คุณ yours อันนี้ก็ย่อมาจาก your pencil ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเป็น a กับ d dog แต่จะใช้อะไรครับดินสอของคุณสวยเนี่ยแต่ดินสอของฉันใช่ไหมสวยกว่าดีกว่านะครับข้อ d dog ไม่ได้แกมมาได้แต่ว่าเอาก็พูด your pencil is very nice but your pencil is nicer เทียบกับของตัวเองเทียบกับของเขาอย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับแล้วซึ่ง B กับ C ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ใครยังไม่แม่นมันคือเรื่อง possessive pronoun ไปตามดูไปตามทบทวนนะข้อ9 James is เอาอะไรดีเพื่อนหลายคนบอกครูจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนประเทศไหนก็ได้หมดไม่ใช่หรอเออนั่นน่ะสิแต่อันนี้เป็นคนนะไม่ใช่ประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น James is American ใช้ได้และดีดองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศออสเตรเลียต้องเป็นออสเตรเลียนถึงจะได้คนไทยภาษาไทยต้องเป็นไทย James is Thai นะครับ Thailand เป็นประเทศใช้ไม่ได้นะครับข้อ10 11 12 Linda จุด a brown dog and a white cat Linda มีน้องหมาสีน้ำตาลแล้วก็มีแมวสีขาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลินดาจะเป็นหมาและแมวได้ไหม is am are เป็นอยู่คือไม่ได้เนาะมันต้องเป็นเรื่องของ have กับ has ประธานคือลินดาผู้หญิงคนเดียวใช้ has ครับ I you we they ใช้ have he she it ใช้ has นะครับข้อ11 very friendlyเป็นมิตรมากเอาอะไรอ่ะลินดามีหมา1ตัวมีแมว1ตัวเพราะอันนี้ก็ต้องพวกมันเป็นมิตรใช่ไหม they are friendly นะครับแล้วก็ loves them so much นะครับก็ต้องใครครับลินดาไหมรักพวกมันมากนะครับ loves เติม s ประธานต้องเป็นเอกพจน์มีอยู่อันเดียวเลยคือ she ก็คือหมายถึงลินดานะครับLinda has a brown dog and a white cat. They are very friendly. She loves them so much. นะครับเธอรักพวกมันมากโอเคนะ Subject verb agreement ครับประธานกับเอกพจน์ต้องไปด้วยกันเสมอ
13 Does your dad drink coffee? คุณพ่อของคุณดื่มกาแฟไหมดูอันดับแรกเลยนะครับไม่ถามอยู่ตอบไอนะถามเป็นคุณพ่อจะเป็นคุณพ่อของใครก็ตามมีอยู่คนเดียวเป็นผู้ชายเพราะงั้นเนี่ยและอันดับต่อมาครับคำถามถ้าขึ้นต้นด้วย is and are do does มันจะถามว่าใช่หรือไม่คุณพ่อของคุณดื่มกาแฟใช่หรือไม่ No he drinks coffee ไม่เขาดื่มกาแฟ Hey No he doesn't ตอบข้อดีด็อกได้เลยใช่ไหมไม่เขาไม่ได้ดื่มใช่ไหมครับข้อ A he drank 2 cups of coffee เขาดื่มกาแฟ2แก้วเขาถามว่าดื่มหรือไม่ไม่ได้ถามว่าดื่มกี่แก้วข้อ C yes I do ฉันดื่ม I drink coffee every day ฉันดื่มกาแฟทุกวันถามพ่อเธอไม่ได้ถามตัวเธอใช่ไหมข้อ14 there อะไรครับ two tigers in the cage นะครับ two tigers there is there are there was there were แปลว่ามันมีซึ่งมันมีเนี่ยจะใช้ is am are จะใช้ is are หรือ was were ต้องดูที่ประธานข้างหลังประธานข้างหลังอันนี้คือ tigers เติม s สิงโตหลายตัวสิงโต2ตัวเพราะฉะนั้นต้องใช้ there are นะครับมันมีสิงไม่ครูพูดผิดนะสิงโตเบลอไปแล้ว tiger เสือใช่ไหมมันมีเสือ2ตัวอยู่ใน cage cage ก็คือกรงใช่ไหมมีเสือ2ตัวอยู่ในกรงข้อ15 where everyone อันนี้เป็นตัวยกเว้นนะทุกคนควรจะต้องรู้แล้วเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากในระดับประถมปลายป.5 ป.6 หรือแม้แต่ข้อสอบเข้าม.1 everyone everybody someone somebody พวกนี้ใช้นับเป็นเอกพจน์นะครับเพราะอันนี้ก็ต้อง where is everyone ทุกคนอยู่ที่ไหนหรอ where is everyone นะครับโอเคนะใครไม่ทัน pause แล้วก็ค่อยๆดูหรือว่าดูย้อนกลับได้นะครับอ่ะข้อ16 Mike very tall ดูแล้วอย่างเงี้ย he Mike เนาะผู้ชาย he is tall he isn't tall มันได้หมดเลย A B C D ยังได้อยู่ he basketball เขาเล่นบาสเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับต้องดูความน่าจะเป็นก่อนประธานเป็น he ครับverb ต้องเติม s หรือ es เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เติมใช้ไม่ได้อันนี้ไม่เติมใช้ไม่ได้ใช่ไหมและ he ต้องใช้ does อันนี้เป็น don't ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูข้างหลังตอบได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น Mike is very tall he plays basketball ใช่ป่ะข้อ17 Erica won prize last week นะครับ Erica ชนะรางวัลสัปดาห์ที่แล้วนะครับรางวัลมีอะไรthree prize ไม่ได้นะถ้า three prize ก็ต้องมี three prizes ได้3รางวัลใช่ไหม won the third prize เป็นลำดับที่3เป็นไปได้นะ he won third prize Erica ชื่อผู้หญิง won third prize some prize ถ้า some prize ก็ต้องเติม s เพราะฉะนั้นเอา b หรือ c ดีครับรางวัลที่3เขาเรียกว่าเป็น ordinal number ลำดับที่นะ the first the second the third ต้องใช้ the นำหน้าเสมอครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นErica won the third prize last week. Erica ได้รางวัลที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อ 18 You 5 minutes to finish this test. You ใช้อะไรครับ You ใช้ are ได้ใช้ have ได้ใช้ do ได้ใช่ไหม You has ไม่มีฟุตัดทิ้งคุณเป็น5นาทีคุณมี5นาทีคุณทำ5นาทีเพราะอันนี้ easy easy นะครับถ้าเราแปลได้ you have 5 minutes คุณมีเวลา5นาทีที่จะทำเทสต์นี้ให้เสร็จรีบด้วยอะไรอย่างนี้ข้อ19 his sister goes to bed to midnight เรื่องเวลาอีกแล้วเมื่อกี้ข้อ1ข้อ2อะไรทำอยู่เลยใช่ไหมพี่สาวของเขาเข้านอนตอนเที่ยงคืน at lunch at night at midnight นะครับ midnight ตอนกลางของกลางคืนก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับอ้าวมาเดี๋ยวมาดูอีกข้อนึงข้อ20อันนี้เยอะหน่อยครับฝึกทำ reading ง่ายๆนะ What is an avocado? Avocado คืออะไรข้อ20ครับ An avocado is a bright fruit with a large pit and dark leathery skin. An avocado avocado ลูกจุดๆเอาอะไรดีก็น่าจะเป็น is ไหมครับ Is a brightแล้วก็อะไร fruit bright
green fruit อะโวคาโดเป็นผลไม้สีเขียวสว่างนะครับเขียวสดใสนะครับ with a large pit มีเม็ดอยู่ตรงกลางพิตคือเม็ดนะเม็ดใหญ่เลย and dark leathery skin แล้วก็มีผิวที่เข้มสีเขียวเข้มๆแล้วก็เป็น leathery เป็นแบบคล้ายๆหนังนะครับ they are also known as alligator pears ก็รู้จักกันว่าเป็นลูกแพรของ alligator เพราะผิวมันดูขรุขระอะไรอย่างเงี้ยครับ or อะไร fruit คำที่น่าจะเป็นอธิบายได้เนาะ butter fruit นะครับเป็นผลไม้เนยมันรสชาติมันๆถ้าเรายังไม่ได้จริงเราสามารถข้ามไปทำข้ออื่นก่อนได้นะข้อ22 avocado 4จุดอันนี้เติม s แล้วกระดาษเป็นพหูพจน์แล้ว a favorite of the produce section นะครับก็ต้องเป็นอะไรน่าจะเป็น R ไหมครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นของโปรดเลยสำหรับแผนกของสดอะไรเงี้ย they are the go to the จุดนะครับ for กวาคาโมเล่อันนี้ความรู้ทั่วไปถ้ารู้จักกวาคาโมเล่เนี่ยมันคือที่เป็นดิปปิ้งนะครับเป็นดิปปิ้งซอสนะครับเนี่ยกวาคาโมเล่ดิปส์อย่างตามในรูปนี้เลยนะครับว่าเขาชอบกินมันฝรั่งกินพวกแผ่นข้าวโพดทอดจิ้มกับกวาคาโมเล่นะครับ they are the go to ingredient นะครับเป็นส่วนผสมที่จำเป็นเลยสำหรับการทำน้ำจิ้มกวาคาโมเล่ and they are turning up in everything จืดจืดหรืออะไรบ้างครูเห็นอันนี้นะครับ to smoothies แพทย์เนี่ยต้องเป็น from มี from แล้วก็มี to นะครับแล้วมันก็เจอในทุกสิ่งตั้งแต่สลัด and wraps ห่อๆกินเป็นม้วนเหมือนสายไหมจนไปถึงสมูทตี้อะโวคาโดเอามาปั่นกิน and even brownie หรือแม้แต่ brownie ใส่อะโวคาโดก็มีนะครับเพียงจริงอันนี้ก็คือเป็นรีดดิ้งง่ายๆถ้าสมมติใครเรียนครูจะต้องทำอันนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำความเข้าใจมันเป็นการเรียนรู้คำศัพท์จากรีดดิ้งสนุกๆที่ครูเอามาบางทีก็จะเป็นการ์ตูนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครูจะทำเฉลยถึงข้อ24มันมี40ข้อใครอยากลองทำที่เหลือก็ลองทำดูได้นะครับแล้วก็สำหรับข้อ25จนถึงข้อ40เดี๋ยวครูจะทำเฉลยต่อเข้าไปในห้องกลุ่มปิดนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็ตามดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำสั้นๆนะครับก่อนที่เดี๋ยวครูจะต้องไปสอนตอนเย็นต่อละนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกฟังนะครับแล้วก็ดูเวลาว่างอย่างน้อยเนี่ยใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆหนูๆนะคือเราดูแคสเกมเราดูเกมดูรีวิวเกมดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเวลาว่างก็มาดูอย่างนี้บ้างกับของครูเจในคลิปนึงส่วนมากครูจะทำไม่เกินสัก10 15นาที20นาทีนะครับดูไปได้ความรู้ซึมซับไปเรื่อยๆค่อยๆสะสมความรู้ไว้ฝึกเรียนรู้จากความสนุกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอนพยานก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ